สวัสดีค่ะชื่อปรับกล้องหน่อยนะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์โอเคระดับกล้องประมาณนี้กำลังดีแล้วเนาะโอเคค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะอาจารย์เห็นว่ามีคนเข้ามาชมไลฟ์แล้วสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์ขอสอบถามหน่อยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีไหมคะได้ยินเสียงชัดแล้วก็ได้ยินเอ้ยไม่ใช่ได้ยินเสียงชัดถูกต้องแต่ว่าเห็นภาพชัดไหมคะวันนี้อาจารย์เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เพิ่งทดลองใช้ก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบมันจะดีไหมรู้แต่ว่ามันโฟกัสค่อนข้างพับนะโอ้ยแต่กล้องอันนี้ชัดมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะโอเคช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอรอคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็มาทักทายอาจารย์กันก่อนนะช่วงนี้ก็ขอทาโทนเนอร์ไปก่อนนะเออหน้าจอมันแปลกๆอ่ะอาจารย์เห็นไลฟ์แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เข้ารายการนะอาจารย์เตรียมผิวไปก่อนเดี๋ยวพอมีหลายๆท่านเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยพูดทักทายทีเดียวนะคุณเต้โกคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าคุณเต้ทำงานอยู่หรือเปล่าคะวันนี้มอร์นิ่งด้วยความสดใสวันนี้อาจารย์จะไปทำพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาไลฟ์ด้วยว่าอาจารย์ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาไลฟ์นานมากคุณเต้กำลังบอกว่ากำลังขับรถฝนปล่อยๆค่ะขับรถปลอดภัยนะคะฝนตกเนี่ยถนนเขาก็จะลื่นนิดนึงเนอะนะคะก็ใครที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าอยู่บนท้องถนนนะคะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณพัทรพรสวัสดีค่ะคุณพัทรพรบอกว่าสวัสดีตอนเช้าๆค่ะอาจารย์แอนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ Good morning เช้าที่แสนจะสดใสวันนี้แถวบ้านอาจารย์ก็เป็นแบบท้องฟ้าก็ครึ้มๆหน่อยนึงเนอะคุณเต้เขาก็บอกว่าเขากำลังขับรถแล้วก็มีฝนปล่อยๆเนาะไม่แน่ใจว่าแต่ละที่นี่อากาศจะคล้ายๆกันหรือเปล่าคะคุณกรชวันบอกว่าสวัสดีจ้าอาจารย์สวัสดีจ้าโอเคอาจารย์เสียงชัดไหมคะเสียงดังไหมอยากรู้คืออาจารย์วันนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ค่ะในการไลฟ์ปกติเนี่ยจะใช้ iPhone 6 Plus แล้วก็ชอบ iPhone 6 Plus ตอนไลฟ์ก็คือเสียงเขาดังมากเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนโทรศัพท์ก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าแบบว่าภาพกับเสียงจะดีเหมือน iPhone หรือเปล่าทาครีมเสร็จละขอทาครีมกันแดดอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยแต่กล้องตัวเนี้ยชัดมากเลยอะรู้สึกว่ากล้องเขามีความคมชัดมากกว่าโทรศัพท์ตัวเก่านะดูสิเห็นสิวอาจารย์ชัดกว่าเดิมอีกอ
แล้วด้วยความที่กล้องมันโฟกัสตลอดเนี่ยมันก็จะแบบพั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 บตลอดนะนะเห็นไหมนะจะทำยังไงเออเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบจับโฟกัสตลอดเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมายังมายังเอาอยู่ภาพก็ไม่ชัดซะงั้นเออชัดแล้วทาครีมกันแดดที่คอด้วยนะคะเอาล่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเตรียมผิวเอ้ยไม่ใช่เตรียมผิวขอโทษสำหรับการสกินแคร์รูทีนที่อาจารย์ทำทุกๆวันก็ล้างหน้าทาโทนเนอร์มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาแต่งหน้ากันนะเอาล่ะค่ะอาจารย์ก็ขอสวัสดีนะคะทุกๆคนทักทายกับทุกๆคนด้วยรถไฟผ่านหน้าบ้านพอดีนะคะจะมีเสียงแบบนี้คอยประกอบเป็นซาวด์แทร็กในการไลฟ์ของอาจารย์เสมอนะก็ในวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาแนะนำหัวข้อก่อนว่าสิ่งที่จะมาแต่งหน้าให้ดูในวันนี้ก็คือจะเป็นการแต่งหน้าสำหรับการไปทำพาสปอร์ตค่ะวันนี้อาจารย์จะไปทำพาสปอร์ตมันกำลังจะหมดอายุประมาณช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะแล้วทีนี้แบบเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยอาจารย์จะไปเที่ยวก็เลยตอนที่ไปเที่ยวอ่ะพาสปอร์ตมันจะอายุน้อยกว่า6เดือนก็เลยจะต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ก่อนเพื่อที่จะให้อายุพาสปอร์ตมันยาวๆแล้วเราก็ไปเที่ยวได้อย่างไม่ต้องมีปัญหานะคะคุณจูนสวัสดีค่ะคุณจูนบอกว่าสนใจเรียนแต่งหน้าติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจูนรบกวนช่วยอินบ็อกซ์มาทางเพจนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์ว่าคุณจูนอยากจะเรียนที่ไหนค่ะอาจารย์มีสอนทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานัดช่วงเวลาที่สะดวกเจอกันนะโอเคขอบคุณค่ะถึงไหนนะ ถึงไปแต่งหน้าเอ้ยไม่ใช่ไปแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตก็เลยจะแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตนะคะวันนี้อาจารย์ตื่นสายก็เลยไม่ได้ทำผมนะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะมาแต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์ก่อนแล้วกันนะทีนี้เนี่ยก็สำหรับการแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตนะคะในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเวลาที่เราทำถ่ายรูปเอาตรงทำพาสปอร์ตเนี่ยค่ะเรื่องแรกสำหรับการแต่งหน้าก็คือในความรู้สึกอาจารย์นะในความชอบนะก็คือเราอยากแต่งหน้าที่มันแบบเป็นการเมคโอเวอร์เราจนเกินไปนักคือพยายามแต่งหน้าให้ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมือนตัวเรามากที่สุดเหตุผลก็คือว่าตอนเวลาที่เราใช้พาสปอร์ตในการผ่านตม.ไม่ว่าจะเข้าออกประเทศต่างๆเนี่ยนะคะด้วยความที่แบบถ้ารูปถ่ายในพาสปอร์ตหน้าตาคล้ายๆกับตัวจริงที่กำลังแบบอยู่ณตรงนั้นนะคะมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องสงสัยเรามากไม่ต้องดูเรามากนะมันมีอยู่ทีนึงที่แบบว่าอาจารย์อะไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนก็แต่งหน้าค่อนข้างเยอะเนอะแต่ว่าพาสปอร์ตเนี่ยก็คือแต่งหน้าปกตินะแต่งหน้าปกติเขาก็ดูอยู่นั่นแหละว่าแบบโอ้เขาก็ดูแบบเขาก็จะสมมติเขาถือพาสปอร์ตขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะเขาก็ดูพาสปอร์ตแล้วเขาก็ดูหน้าเราแล้วเขาก็ดูพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ดูหน้าเราดูเงี้ยไม่รู้จะแบบสังเกตว่าแบบเอาจมูกคิ้วตานี่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราแต่งหน้าค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาติหน่อยแล้วก็แต่งหน้าในลักษณะที่ปกติเราไปเที่ยวนะคะเวลาเราไปเที่ยวเมคอัพแบบไหนก็แต่งหน้าแบบในพาสปอร์ตคล้ายๆแบบนั้นนะคะจะได้ดูง่ายนิดนึงนะเอาล่ะอาจารย์เริ่มเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ไปกันเร็วๆปกติอาจารย์จะเป็นคนไลฟ์แต่งหน้าค่อนข้างนานนะคะ อธิบายละเอียดแล้วก็ขี้โม้คำพูดเยอะนะยังไงก็ดูกันไปเนาะการแต่งหน้าในวันนี้ก็จะพยายามแต่งหน้าให้เป็นลักษณะของแต่งหน้าง่ายๆทุกคนทำได้นะคะให้แบบเหมือนกับคือไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายป้ายๆน้อยๆแล้วก็สวยได้อะไรแบบนั้นนะดูกันต่อไปค่ะ
ฮึบเราต้องพยายามมารักษาโฟกัสของโทรศัพท์มือถือตลอดเลยโอเคงั้นแสดงว่าต้องพยายามแบบไม่บังตาใช่ปะสมมุติถ้าการปิดหน้าวันนี้ขออภัยที่มีการทดลองโทรศัพท์มือถือบ่อยหน่อยนะคะเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะคะโอ้ลืมอธิบายค่ะตัวนี้นะคะตัวแรกก็เราจะลงก่อนการแต่งหน้าค่ะอาจารย์ใช้ไพรเมอร์นะคะที่มีลักษณะแบบซิลิโคนเบสไพรเมอร์ค่ะ ใช้แบรนด์ของ KMA นะคะลงตรงโซนที่ผิวรูขุมขนค่อนข้างใหญ่ๆค่ะแล้วก็น้ำมันออกมาเยิ้มๆเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการแต่งหน้าให้ติดทนมากขึ้นสำหรับคนผิวมันนะคะไพรเมอร์เสร็จแล้ว โทรศัพท์เลยอีกแล้วค่ะถ้าเกิดอาจารย์ก้มหน้ามันจะเบลอใช่ปะขอทดลองอีกทีนะใช่ปะใช่ปะใช่ปะจริงด้วยนะโอเคเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะตัวต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะก็จะช่วยทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยสีค่อนข้างที่จะคล้ายๆเดิมนะคะไม่มีการที่แบบว่าไม่ใช่ไม่มีการเขาเรียกว่าช่วยลดปัญหาของการที่ผิวหมองคล้ำระหว่างวันได้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเมคอัพเบสนะคะวันนี้อาจารย์ใช้เมคอัพเบสสีเหลืองของแบรนด์ KMA คุณมนเทียนสวัสดีค่ะคุณมนเทียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนะสวัสดีนะคะตัวเมคอัพเบสสีเหลืองเนี่ยนะคะก็ใครถนัดใช้นิ้วมือในการเบลนแล้วก็ทาครีมนะคะก็ใช้วิธีนี้แต่ถ้าใครเกิดอาการขี้เกียจเหมือนอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นคนขี้เกียจทารองพื้นแล้วก็ทาพวกงานผิวเหมือนกันนะอาจารย์ก็จะใช้เป็นฟองน้ำค่ะแต่ถ้าช่วงไหนขี้เกียจสุดๆอาจารย์ใช้เป็นแปรงสำหรับลงรองพื้นฮะฟีลลิ่งขี้เกียจก็คือแบบเราอยากทำเร็วๆแล้วมันแบบสวยเรียบๆเนียนๆได้อย่างรวดเร็วง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเปื้อนมือค่ะฟีลลิ่งนั้นแต่ช่วงไหนที่ใช้มือแสดงว่าเป็นคนละเอียดอ่อนตัวเบคอัพเบสเนี่ยเขาก็จะปรับสีผิวของเรานะคะให้กระจ่างใสขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะนิดเดียวใครที่ผิวดีอยู่แล้วเนี่ยพอปรับเมคอัพเบสเสร็จแล้วอะบางทีแทบจะแบบไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้นะสำหรับการแต่งหน้าแบบผิวธรรมชาตินะคะแบบผิวธรรมชาติน้อยๆแล้วก็ดูเหมือนกับแบบไม่ได้ใช้แป้งไม่ใช้รองพื้นอะไรเยอะมากอะค่ะคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาบอกว่าถ้าสนใจเรียนทำยังไงคะโอ้วันนี้มีคนสนใจเรียนแต่งหน้าเยอะเลยเนาะขอบคุณมากคุณตุ๊กตาช่วยรบกวนค่ะช่วยอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์ในเพจนี้หน่อยนะคะอาจารย์มีสอนทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณตุ๊กตาอยากเรียนที่ไหนค่ะยังไงเดี๋ยวเรานัดเวลากันนะที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์เปิดสอนทุกวันนะคะส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะแบบอาจารย์ต้องวางตารางไปสอนนะคะว่าแบบช่วงนี้อาจารย์จะไปจังหวัดไหนวันไหนอะไรแบบนี้นะคะยังไงรบกวนช่วยอินบ็อกซ์มาหาหน่อยนะคะ
เอาล่ะอาจารย์ลงเมคอัพเบสเสร็จแล้วนะคะหน้าอาจารย์กระจ่างขึ้นนิดนึงไหมเนอะพวกรอยต่างๆเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะคุณพรพรสิริพรสวัสดีค่ะอาจารย์มีช่อง YouTube ไหมคะมีค่ะสำหรับช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะคุณสาวๆทุกท่านก็รบกวนอีกแล้วไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะไปชมคลิปของอาจารย์ใน YouTube ก็ได้ช่องนะคะสะกดก็คือวัลยาแอนนี่เขียนติดกันค่ะ WANLAYA แล้วก็ ANNIE นะคะวัลยาแอนนี่ค่ะเข้าไปชมได้เลยนะคะใครอยากที่จะติดตามคลิปของอาจารย์ก็กด subscribe แล้วก็ฮึบน่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการสื่อสารของพวกเราเนาะเสร็จแล้วสำหรับเมคอัพเบสค่ะขั้นตอนต่อไปอาจารย์ก็จะทาครีมรองพื้นนะคะสำหรับครีมรองพื้นในการแต่งหน้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณสาวๆก็หาครีมรองพื้นตัวที่ค่อนข้างจะเนื้อบางเบาค่ะแล้วก็ทาแล้วก็ดูเป็นผิวนะคะถ้าหากว่าใครเป็นคนที่ผิวสุขภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยต่างๆนะคะก็อยากจะแนะนำสูตรที่ค่อนข้างจะบางเบานิดนึงทาลงไปแล้วคล้ายกับผิวหายไปเลยอะไรแบบนี้นะแต่ส่วนสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณอย่างเช่นรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดำจากกระฝ้าหรือใดๆก็แล้วแต่เนาะรอยสิวที่แบบอักเสบแล้วแล้วก็เหลือทิ้งเป็นสีแดงหรือสีดำอย่างนี้นะคะก็อาจจะเพิ่มความหนาของครีมรองพื้นขึ้นมาได้อีกสักหน่อยค่ะมีต้องเรียกว่าอะไรนะมีสูตรของครีมรองพื้นค่อนข้างหลากหลายมากเลยในท้องตลาดนะคะคุณสาวๆก็แบบทาครีมรองพื้นที่มือเนาะแล้วก็ดูลักษณะของความหนาอาการปกปิดของเนื้อครีมอะค่ะก่อนนะว่าลักษณะของความปกปิดเนี่ยของการปกปิดอันนี้เนี่ยมันแบบถูกใจเราไหมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ใช้ครีมรองพื้นตัวเดิมที่อาจารย์ใช้มาในหลายๆไลฟ์นะคะหาย โอ้ยเบื่อกับความโฟกัสของโทรศัพท์อาจารย์ก็ใช้ครีมรองพื้นของ L'Oreal นะคะ Infallible 24 Hours นะคะสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ใช้เบอร์130 True Beige นะคะสูตรนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรของครีมรองพื้นที่ค่อนข้างจะเนื้อบางเบานะคะเนื้อบางๆแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยควบคุมความมันเท่าไหร่นะใครที่แบบหน้ามันมากๆอะค่ะถ้าหากว่าจะแบบอยากได้ตัวที่คุมมันมากๆนะคะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามันน่าเมือกไหมก็ไม่น่าเมือกนะคะคนที่ผิวมันแบบอาจารย์ผิวมันนะอาจารย์สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบหน้าคุมมันอะไรมากคือหน้าเขาจะแบบดูมีความฉ่ำวาวฉ่ำวาวไม่น่าคือมันก็ไม่ถึงกับฉ่ำวาวค่ะแต่สรุปแล้วก็คือมันไม่คุมมันนั่นเองนะแล้วก็คุณสาวๆผิวแห้งใช้ได้ไหมอาจารย์ว่าคุณสาวๆผิวแห้งใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะโอเคอาจารย์ลงครีมรองพื้นแล้วนะตัวนี้เนี่ยสีผิวมันขาวก่อนผิวอาจารย์เยอะหน่อยนะคะตอนซื้ออาจารย์ซื้อแบบเดาเวลาคุณสาวๆซื้อครีมรองพื้นอาจารย์อย่าซื้อเดาอย่าซื้อแบบเดาเหมือนอาจารย์นะคะคุณปานิสราบอกว่าตีค่ะอาจารย์หน้าสดมากค่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณปานิสรานะคะคุณนกสุนันทาบอกว่าสวัสดีค่ะเออแอนสวัสดีค่ะคุณนกคุณนกก็เป็นนักเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์จำได้ไวๆเดี๋ยวสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณสาวๆท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าก็สามารถสอบถามกันมาได้นะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าอาจารย์อะตอนทารองพื้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนสีผิวแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาเรื่องของรอยที่หน้านะคะแต่อาจารย์ทาครีมรองพื้นบางมากเลยนะให้คุณสาวๆ สังเกตนิดนึงเหตุผลก็คือถ้าเกิดทาหนาคือโดยส่วนตัวอาจารย์ไม่ค่อยชอบทาหนาเท่าไหร่ค่ะการทาเนื้อครีมรองพื้นหนาเนี่ยมันทำให้แบบผิวมันดูไม่เป็นผิวนะอีกอย่างนึงก็คืออายุเยอะแล้วนะคะพอคุณผู้หญิงอายุเริ่มเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกกับผิวหน้าของตัวเองได้ว่าผิวมันไหม้ได้แบบตึงกระชับแบบแน่นๆเหมือนสมัยก่อนนะทีนี้พอผิวเขาแบบไม่ได้ตึงไม่ได้กระชับแล้วก็ไม่ได้แน่นนะคะบางทีอ่ะมันจะมีริ้วเล็กๆของผิวที่แบบพอเรายัดโปะแป้งลงไปหนาๆเนี่ยหรือแบบใส่ลงไปในเลเยอร์ที่ค่อนข้างจะแบบปึกนิดนึงอ่ะเราจะเห็นว่าแบบผิวเราอ่ะมันเป็นเส้นมันแบบน่ะคุณสาวๆพอจะนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ค่ะทีนี้วิธีการสำหรับอาจารย์ที่แบบใช้แก้ไขสำหรับผิวที่แบบไม่ค่อยกระชับแล้วเนี่ยนะประเด็นแรกคือวิธีการแก้ไขคือเก็บตังค์ไปทำหน้า แต่ช่วงระหว่างที่เก็บตังค์เนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการเขาเรียกว่า rescue ตัวเองนะช่วยเหลือตัวเองด้วยก็คือว่านี่แหละทาครีมรองพื้นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนไหนที่หน้าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องพวกรอยอะค่ะก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดกลับมาไหมฟื้นกลับมาก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปิดเฉพาะตรงส่วนที่เรามีปัญหารอยอะค่ะอาการที่แบบหนาทั่วหน้ามันก็จะไม่มีใช่ไหมเราจะหนาเฉพาะรอยที่เราปิดเท่านั้นพอค่ะกล้องตัวนี้ดีอยู่ตรงที่ว่ามันชัดนะแต่ว่ามันโฟกัสขยับแอบรำคาญนิดๆเหมือนกันอ่านต่อนะคุณปัณณิศราบอกว่าสวยงามค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะคุณนกบอกว่าอาจารย์จำแม่นมากยังน่ารักเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะคะคุณนกคิดถึงนะคุณนกนะคุณ ML บอกว่าสวัสดีค่ะใช้ฟองน้ำของอะไรคะอาจารย์ใช้ฟองน้ำแบบธรรมดามากๆที่แบบหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยเลยค่ะที่แบบเข้ามาเป็นแผงแล้วราคาแบบ100มาเป็นแผงแล้วก็แบบแผงหนึ่งมีแบบ24อัน48อันแถวๆนั้นเลยอะค่ะ48อันโอเวอร์ไปรู้สึกจะแบบ1แผงเนี่ยจะมีอยู่24ชิ้นนะคะทีนี้สำหรับฟองน้ำรองพื้นเนี่ยก็พยายามแบบเหมือนกับหาตัวที่เขาเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแน่นหน่อยอันนี้ย้ำเยือนหน่อยนะนักเรียนใช้มาหลายรอบแล้วนะคะก็พยายามหาเนื้อที่แบบแน่นๆหน่อยนะคะขนาดจะแบบขนาดไหนก็ได้ตามที่แบบเราถนัดนะคะถนัดถือรูปร่างด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะเนื้อของเขาอะค่ะแบบจะต้องแน่นๆพูดแล้วนี่ถ้าทางจะยังเช้าอยู่นะคะเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกสรุปค่ะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นหน่อยเนาะอาจารย์ว่าเขาลงรองพื้นได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ง่ายดีค่ะอ๋อแล้วก็จะมีฟองน้ำสำหรับลงรองพื้นที่แบบเขาขายเป็นก้อนรูปไข่อะค่ะหรือว่าเป็นแบบที่แบบเป็นฟองน้ำแบบดีๆแพงๆหน่อยอะนะอันนั้นก็อยากจะแนะนำนะคะเหตุผลก็คือฟองน้ำพวกนี้มันใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะคะอาจารย์ใช้ได้สักประมาณสมมุตินะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็แบบก็เริ่มจะยุ่ยแล้วอะค่ะถ้าใช้แบบก้อนใหญ่เขาก็จะใช้ได้นานหน่อยไม่ต้องเปลืองทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วก็ทิ้งนะคุณ AC บอกว่าอาจารย์ใช้ฟองน้ำแล้วซักไหมคะซักค่ะซักถ้าหากว่าเป็นฟองน้ำก้อนใหญ่ๆนะคะที่แบบราคาสูงหน่อยอะค่ะก็จะซักค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็จะพยายามนะพยายามซักให้ได้แบบประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งหรือ3วันครั้ง4วันครั้งเนี่ยก็จะพยายามทำความสะอาด1ครั้งค่ะคุณ AC แต่ว่าถ้าเป็นก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ใช้ยาวพอแบบมันเริ่มเน่าๆแล้วอาจารย์ก็โยนทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะกลับมากลับมามั้ยวันนี้เราจะเล่นกับโฟกัสของโทรศัพท์ตลอดนะคะมีหัวใจมาเพียบเลยค่ะโอเคคุณสาวๆเห็นไหมคะว่าอาจารย์ลงครีมรองพื้นแล้วเป็นยังไงบ้างเนอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูภาพกว้างๆก่อนหน้าของเราก็ดูผ่องใสขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็มันก็มีความสามารถในการปกปิดรอยได้ระดับนึงเลยทีเดียวนะคะแต่โอเคเนี่ยรอยที่แบบมันเป็นสีเข้มนะคะเขายังเห็นอยู่เราก็จะต้องมาใช้ตัวที่ปกปิดรอยนะอาจารย์ย้ำอีกทีนะคะสำหรับครีมรองพื้นตัวนี้อาจารย์เชียร์นะไม่ได้สปอนเซอร์นะคือเชียร์สำหรับคนที่แบบผิวธรรมดาค่อนข้างจะผิวแห้งอ่ะใช้สูตรนี้ก็ใช้โอเคนะคะคนผิวมันใช้ได้ถ้าไม่ได้อยากจะแบบควบคุมความมันอะไรมากมายนะมันเกลี่ยง่ายดีอ่ะแล้วมันก็บางบางโอเคคุณจินตนาบอกว่าหน้ามันมากใช้รองพื้นแบบไหนดีคะถ้ามันสุดๆเลยอะค่ะอาจารย์อยากแนะนำครีมรองพื้นที่แบบควบคุมความมันค่ะตัวที่อาจารย์เคยใช้นะคะก็จะเป็นของเลฟลอนตัวที่มันเป็นฝาสีดำ24 ounce นะคะเขาชื่อว่าอะไรนะเลฟลอนชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรจำไม่ได้ขอโทษทีค่ะเลฟลอนฝาดำอะนะขวดไม่ได้อยู่ตรงนี้มีขวดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินไปเอาให้แป๊บนึงแต่ว่ามันหนาไปหน่อยColor Stay โอเคเลฟลอน Color Stay ตัวนี้นะคะสำหรับคนผิวมันนะคะข้อเสียพูดว่าข้อเสียก็ไม่ดีเนาะข้อแบบข้อที่นักเรียนระมัดระวังคุณสาวๆระมัดระวังกันนิดนึงก็คือตัวนี้เขาจะแบบค่อนข้างมีความหนานะคะหนานิดนึงถ้าหากว่าใครแบบอยากจะแต่งได้ผิวธรรมชาติเราก็ลงบางๆแล้วก็ลงน้อยๆ นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโดยส่วนใหญ่อะค่ะสีทั้งหมดที่มีทั้งหมด7สีของตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบผิวค่อนข้างที่จะอมชมพูนิดนึงค่ะถ้าเกิดเป็นผิวเข้มก็จะเป็นผิวสีแบบน้ำตาลอมแดงนิดนึงนะคะใครที่แบบว่ามีประกายของสีผิวหรืออันเดอร์โทนผิวค่อนไปทางเนี้ยก็น่าที่จะเหมาะกับสีของ Revlon Color Stay มากกว่านะคะอาจารย์ลงคอนซีลเลอร์แล้วนะคะอาจารย์เอาถุงมาใส่เครื่องสำอางไว้ที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยนะมันก็เลยจะต้องก้มๆเงยๆสักหน่อยวันนี้อาจารย์จะใช้ครีมขออภัยวันนี้อาจารย์จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Revlon นะคะ Revlon ตัวนี้นะ Photo Ready นะคะสีที่ใช้คิดว่าน่าจะใช้กับ03เนาะขอโทษเทส03ก่อนนะคะคุณจันจิราถามว่ารองพื้นของอะไรตอบไปแล้วเนอะคุณใบเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณใบเฟิร์นคิดถึงครูแอนคิดถึงคุณใบเฟิร์นด้วยนะคะคุณจินตนาบอกขอบคุณค่ะเอาล่ะเราก็มาดูที่ผิวโฟกัสกันชัดๆไปเลยนะอันนี้อาจารย์ปิดกระนะคะ
สาวๆคนไหนยังปิดกระไม่เป็นบ้างเอ่ยปิดกระปิดแบบพวกรอยฝ้ารอยอะไรอย่างนี้นะคุณสาวๆเอาคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะตัวเนี้ยก็ค่อยๆแตะลงไปนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คือรอบแรกใช่ไหมที่อาจารย์ปาดลงไปใช่ไหมรอบที่สองแล้วก็ใช้นิ้วมือกดอีกค่ะการกดนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการเบลนด์ให้คอนซีลเลอร์นะคะเขาแนบผิวเราแล้วก็ปกปิดเนาะรอบที่3นะคะทีนี้รอบที่3อาจารย์ใช้วิธีนี้กด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 ด้วยสติ๊กของคอนซีลเลอร์เลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แน่นแน่นแน่นกับผิวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนอะอาจารย์ปิดแต่ว่าไม่ได้ปิดแบบเพอร์เฟกต์มากนะคะโอเคปิดแต่แบบไม่ได้เพอร์เฟกต์มากนะต่อไปนะคะรอยอื่นๆแล้วนะรอยอื่นๆก็ใช้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะค่อยๆแตะๆๆไปนี่ตรงนี้มันเป็นจุดเล็กๆนะคะอาจารย์ก็ใช้วิธีการเอาสติ๊กคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะกดลงไปเลยนะได้ละเสร็จต่อไปนะคะตรงนี้มันจะเป็นรอยสิวค่อนข้างที่แบบจะอยู่กระจุกกันนะเนาะอาจารย์ก็ทำแบบนี้ก็แอบเห็นรูขุมขนนิดๆด้วยนะคะถ้าเห็นรูขุมขนเราก็ใช้นิ้วมือเบลนลงไปอีกทีนึงดูซิว่ารูขุมขนยังอยู่ไหมซึ่งก็ยังอยู่โอเคทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทาลงไปแล้วแบบเราใช้นิ้วมือเบลนแล้วเนี่ยรูขุมขนยังเห็นอยู่นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราควรแบบหามาช่วยด้วยนะคะก็คือจะเป็นแปรงที่ใช้สำหรับการเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะจะเกลี่ยตรงช่วงที่รอยรูขุมขนที่แบบเขาโชว์ออกมาชัดนะคะเกลี่ยให้เขาแบบเบลอลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมืออีกทีหนึ่งเอาล่ะทีนี้เหลือแต่ตัวนูนอักเสบตัวนี้นะคะก็ใช้แปรงนะคะแตะแบบนี้เพราะว่าเน้นเฉพาะรอยตรงนี้ฮะเห็นไหมเขาก็จะปิดได้เนียบมากขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยสีคอนซีลเลอร์มันดำไปหน่อยไหมนะอาจารย์ก็ลืมเทสตัวเองด้วยขอดูก่อนนะคะสีคอนซีลเลอร์มันคล้ำไปนิดนึงคล้ำกว่าหน้าจริงอาจารย์นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้ขาวกว่านี้มันก็จะขาวไปหน่อยเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นเบอร์02ที่ตรงช่วงล่างหน่อยดีกว่าคือสีเข้มอ่ะพอมาปิดตรงนี้อาจารย์ว่าดีแต่พอสีเข้มมันอยู่ตรงนี้แล้วมันชัดเกินไปเนาะอาจารย์อันนี้ใช้เป็นเบอร์02นะคะ02ขาวบีกต่อเล่นตื่นสองดูซิพอไหวไหมเนาะนี่เม้นนี้กำลังอักเสบเลยอ่ะรู้สึกเหมือนกับแสงมันถูกบังยังไงก็ไม่รู้สิอย่างนี้ดีกว่า
เคหาวิธีจนได้ขาวไปหน่อยนึงกึกๆด้วยวันนี้ก็ทาครีมคอนซีลเลอร์เยอะไปหน่อยนะขาวไปหน่อยนึงจริงๆด้วยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าโซนนี้เขาเป็นโซนเดี๋ยวตอนแต่งหน้าค่ะตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่เราลงไฮไลท์อยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรช่วยกันถือซะว่าโอเคปิดรอยสิวเหมือนเดิมเฉียบใช้ได้เลยเนาะเธอดีไหมคะอุ้ยขอโทษทีค่ะฝั่งนี้สีเข้มฝั่งนี้สีควรจะเข้มตามด้วยไหมเนาะตรงนี้ขาวไปทำสีเข้มให้เท่ากันดีกว่าวันนี้อาจารย์เปลี่ยนสีคอนซีลเลอร์เยอะไปหน่อยเนาะตอนนี้กลับมาใช้03แล้วนะคะสีเข้มขึ้นเฮ้ยสวยอ่ะชอบโอเคอ๋อมีตรงนี้ด้วยนี่นะคุณสาวๆก็กดแบบนี้นะคะหายไปแล้วแล้วก็ย้อมไฟเขียวเห็นร่องตรงนี้หน่อยๆฮะคุณแอนอัญชนาสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังเข้าได้เข้าเข็มกับการปิดรอยอยู่นะคะต่อไปก็จะปิดที่รอยกระเหมือนเดิมนะคะวิธีการเดียวกันเนาะใช้ตัวนี้ป้ายก่อนแล้วก็นิ้วมือเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าโอเคไหมนะคะก็อาจารย์ขอเพิ่มความแน่นอีกนิดนึงใครมีปัญหาเรื่องกระเรื่องฝ้านะคะจริงๆปิดค่อนข้างง่ายนะนะเราต้องค่อยๆแล้วก็ตั้งใจปิดนิดนึงค่ะโอเคส่วนจุดดำๆที่เห็นนะคะมันจะเป็นแบบเป็นขี้แมลงวันนะขี้แมลงวันหรือไฝไม่แน่ใจแต่มันก็จะปิดได้แบบไม่สนิทนะคะโอเคเรียบร้อยใต้ตานิดนึงใต้ตาฝั่งนี้เราใช้เป็นสีนี้ไปแล้วเนาะใช้สีเดียวกันแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผม
รอยอื่นๆเอออาจารย์เป็นคนตลกมากเวลาเป็นสิวนะคะอาจารย์จะเป็นสิวแบบซิมเมทรีคุณแอนบอกว่าไม่เจอนานคิดถึงนะคะใช่ค่ะอาจารย์แบบงานยุ่งมากเลยไม่ได้มาไลฟ์เลยค่ะรู้สึกผิดมาก อันนี้แบบเนื่องจากมีวาระพิเศษที่อาจารย์ต้องไปทำพาสปอร์ตค่ะก็เลยมาแต่งหน้าแล้วก็ถือโอกาสมาไลฟ์ซะเลยอ่ะมาต่อก็คืออาจารย์เป็นสิวตลกมากคือมันจะเป็นสิวซิมเมทรีแปลว่าสมมุติถ้าเกิดอาจารย์เป็นสิวที่ใต้คิ้วข้างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นใต้คิ้วข้างนี้ด้วยแล้วตรงเนี้ยก็ดันเป็นสิวที่ตรงแบบตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็ดันเป็นสิวด้วยเหมือนกันแล้วลองสังเกตดูสิวข้างนี้ก็เป็นสิวข้างนี้ก็เป็นเห็นปะตลกมากอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะว่าแบบร่างกายข้างในมันไม่ดีแน่เลยเขาก็เลยโชว์ออกมาใช่แล้วก็บางทีอาจารย์เป็นสิวตรงขมับซ้ายนะแล้วอาจารย์ก็ไปเป็นสิวขมับขวาเก๋ไม่รู้ว่ามีใครมีปัญหาสิวแบบอาจารย์บ้างไหมเนาะเคยสังเกตกันไหมคะว่าตัวเองเป็นสิวแล้วแบบมีใครเป็นแบบอาจารย์บ้างไหมนะเอาละนะคะสิวที่หน้าผากของอาจารย์ดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะช่วงหลังๆอะไม่ค่อยมีสิวผดสิวอะไรที่หน้าผากแล้วค่ะดีขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนะคะมันเป็นจุดๆโอเคค่ะน่าจะเป็นคราบของรองพื้นที่อาจารย์เกลี่ยไม่เนียนค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน่าก็ขอโชว์หน้าที่อาจารย์ปิดรอยด้วยคอนซีลเลอร์เห็นไหมค่อนข้างที่จะแบบเนียนเหมือนกันเนอะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะเราจะได้ออกไปเจอผู้คนได้อย่างแบบมีความมั่นใจนิดนึงใครที่มีปัญหาผิวนะคะอาจารย์ก็ขอให้พวกเราฝึกทักษะในการปิดวันนี้ขออภัยอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับกล้องและค่ะกล้องก็ขอให้พวกเราฝึกนะคะทักษะในการปิดรอยนะคะให้ดีนะไปกันต่อนะคะที่ขั้นตอนต่อไปก็คืออาจารย์จะใช้ไม่ได้เอาเชดดิ้งมาเดี๋ยวนะจริงๆเราจะทาเชดดิ้งนี่นะชิบไม่ได้เอาเชดดิ้งมาจริงๆด้วยงั้นก็เดี๋ยวใช้เป็นแป้งสีเข้มแล้วกันนะคะแฮ่ว่าจะทำเชดดิ้งแบบเนื้อครีมโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้ใช่ไหมจะแต่งหน้าที่แบบใช้ตาสีน้ำเงินเราก็เลยอยากจะอาจารย์ก็เลยอยากจะใช้สีแก้มนะคะเป็นสีออกแนวโทนชมพูเป็นสีออกแนวโทนชมพูเพื่อที่จะได้แบบดูหวานมีคุณสาวๆในห้องเรียนของอาจารย์นะคะเขาถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติแบบอยากทาแก้มให้ติดทนนานเนี่ยต้องทายังไงบ้างนะคะอาจารย์ก็อยากแนะนำว่าถ้าอยากทาแก้มให้ติดทนนานนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาแก้มแบบเนื้อครีมนะคะเราจะทาตอนที่แบบผิวของเรายังเปียกรองพื้นอยู่เนาะยังมีรอยกระเห็นอยู่อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเสริมเพิ่มลงไปอีกได้ฮะอ
ปกติก็คือใช้นิ้วมือเอ้ยไม่ใช่ใช้อันเนี้ยปาดแล้วก็เกลี่ยได้นะคะแต่พอดีว่าหน้าอาจารย์มีรอยคอนซีลเลอร์ที่แบบปิดสิวปิดกระปิดฝ้าเยอะอะค่ะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีกดเอาใช้กดเอาก็ได้นะคะนี่แก้มมาแล้วอะแก้มสวยปะเหมือนใช้แอปเลยอะเนอะเนอะเหมือนอาจารย์ใช้แอปเลยแก้มแดงเฉียวแก้มสีชมพูน่ารักดีนะเวลาที่เราใช้โทนชมพูแบบแต่งหน้าเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบแต่งสีชมพูแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมมีบางคนนะมีบางคนในห้องเรียนอาจารย์อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาทาชมพูไม่ได้นะคะทีนี้อาจารย์อยากนำเสนอว่าถ้าเกิดใครที่ทาสีชมพูไม่ได้เนี่ยให้ลองทาดูค่ะแต่ว่าตอนที่ทาสีชมพูเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการทำเรื่องของงานผิวก็คือจะต้องมีการปรับสีผิวด้วยเมคอัพเบสก่อนแล้วก็ทาครีมรองพื้นปิดรอยต่างๆเนี่ยให้เนียบก่อนนะคะเราถึงจะแต่งสีชมพูหรือว่าสีใดๆก็แล้วแต่ที่เราแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบเราแต่งได้อะไรเงี้ยลองแต่งดูนะคะคุณแอนบอกว่าทำแบบนี้เหมือนกันค่ะนะกดเอาใช่ไหมคะคุณแอนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สำหรับสาวแก้มแดงนะคะก็มาแล้วสาวแก้มชมพูนี่เอาละค่ะเรียบร้อยเราก็ทาครีมบลัชก่อนที่จะทาแป้งฝุ่นนะคะน่ะอาจารย์ลงแป้งฝุ่นแล้วนะคะสำหรับแป้งฝุ่นวันนี้ที่ใช้ก็เหมือนเดิมตะดันแป้งฝุ่นของ 4U2 นะคะกดลงไปบางๆก่อนตรงที่เราทาคอนซีลเลอร์ค่ะเหตุผลก็คือจะล็อกเขาเอาไว้ให้เขาอยู่ปิดผิวเราทั้งวันให้เขาอยู่ปิดรอยให้ผิวของเราทั้งวันค่ะเนี่ยล็อกเขาเอาไว้นะคะใช้วิธีการกดแบบนี้เสร็จแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งหน้ายังเงาวาวอยู่เลยเห็นไหมฮะน่ะแอนอัญชนาถามว่าอาจารย์คะขอคำแนะนำแป้งฝุ่นดีๆไม่แพงด้วยค่ะอาจารย์แนะนำตัวนี้นะคะ 4U2 นะคะ Translucent Loose Powder ราคา279บาทเองค่ะ ใช้ดีด้วยโอ้แล้วก็พอดีอาจารย์ไปอ่านรีวิวแบบเครื่องสำอางราคาแบบไม่แพงอะค่ะแล้วก็มีของที่แบบน่าใช้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปซื้อแล้วก็ไปทดลองใช้ก่อนค่ะเห็นว่าแบบมีแป้งฝุ่นของแบรนด์แบบหลายๆแบรนด์ที่ราคาไม่แพงอ่ะแล้วก็แลดูน่าจะใช้ดีนะฮะคุณบีสุชาดาสวัสดีค่ะคุณแอนบอกว่าจัดตามค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะอาจารย์ว่า 4U2 เนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางคนไทยเนาะเราใช้ของไทยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ราคาไม่แพงด้วยหาซื้อได้ง่ายตามวัตสันนะคะก
ใครมีคำถามสงสัยเรื่องการแต่งหน้าอีกไหมคะคุณใบเฟิร์นถามว่าครูแอนคะเมื่อไหร่จัดสอนแต่งหน้าที่โรงแรมวีว่าอีกคะอยากไปเรียนค่ะที่วีว่าอาจารย์ยังไม่รู้เลยค่ะคุณใบเฟิร์นว่าแบบจะไปอีกเมื่อไหร่ค่ะวีว่านี่รอบล่าสุดไปเมื่อไหร่นะแต่เหมือนกับจะเพิ่งไปเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วเองค่ะที่ BTS บางจากนะคะคุณสาวๆใครที่แบบอยู่โซน BTS สุขุมวิทอาจารย์มีสอนแต่งหน้าที่ BTS บางจากด้วยนะคุณแอนอัญชนาถามว่าแป้งเห็นฝาสีดำกับสีขาวแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะอาจารย์เคยทดลองแป้งสีดำที่หลังมืออย่างเดียวนะยังไม่เคยใช้จริงนะคะก็คือทางพี่ BA บอกว่าทางน้อง BA ไม่ใช่ทางพี่ BA ทางน้อง BA บอกว่าสำหรับตัวสีดำเนี่ยค่ะเขามีส่วนประกอบของครีมรองพื้นของรองพื้นอยู่ข้างในนั้นนะคะก็เท่ากับว่าเป็นแป้งที่แบบพอเซตตัวลงไปที่ผิวเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการปกปิดให้กับผิวเรานิดนึงซึ่งมันจะมีความหนานิดนึงค่ะตัวนี้ที่กำลังที่อาจารย์กำลังใช้อยู่ไม่มีรองพื้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเซตติ้งเซตแป้งลงไปโดยที่แบบเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณ ML บอกว่าอาจารย์คะคือหนูทาไพรเมอร์แล้วมันหนักหน้ามากค่ะทานิดเดียวแต่หนักมากค่ะทำยังไงดีคะหนักหน้ามากค่ะหรอคะโอ้โหอันนี้อาจารย์ไม่มั่นใจอะค่ะว่าแบบมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าความรู้สึกนะที่มันแบบหนักขึ้นนะอาจจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะสูตรเนื้อของเขาอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราหนักผิวคุณ ML ลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดีไหมคะเปลี่ยนเป็นใช้ไพรเมอร์ตัวที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็มีความแบบเหมือนกับทาแล้วหายวุบไปมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะลองดูนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ยังแบบไม่แน่ใจว่าจะแนะนำยี่ห้ออะไรนะไม่แน่ใจว่าคุณ ML เป็นคนผิวแบบไหนด้วยค่ะผิวมีความมันไหมคะแบบหน้าเยิ้มหน้ามันทั้งวันไหมคะหรือว่าเป็นแบบผิวแห้งคะโอเคอาจารย์ทาแป้งเสร็จแล้วนะคะเซตทาแป้งเพื่อเซตครีมรองพื้นเรียบร้อยขอปัดแป้งส่วนเกินออกนิดนึงเพราะอาจารย์ใช้แป้งเยอะวันนี้แหละดูเป็นแก้มชมพูเด้อชอบจังเลย คุณ ML บอกว่าค่ะขอบคุณค่ะผิวมันค่ะแต่ไม่มันมากไม่มันมากใช่ไหมตัวที่แบบเนื้อบางๆเคยใช้แต่เคมเอด้วยสิแต่ว่าจริงๆอาจารย์ก็เคยใช้ของอาจารย์เคยใช้ของแคทริสด้วยนะคะลองไปดูไพรเมอร์ของแคทริสแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์อะไรนะเดี๋ยวนะราคาแบบใกล้ๆกันน่ะWet n Y นะคะคุณ ML ลองดู2แบรนด์นี้ทดลองดูนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับคุณ ML หรือเปล่านะแต่ทดลองดูค่ะเคยไปอาจารย์เคยไปลองเนื้อเขาของ Wet n Y นะเคยไปลองเนื้อเขาที่นิ้วที่หลังมือก็โอเคนะคะแล้วก็ Catrice ก็เคยใช้ก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณ ML เคยใช้แบรนด์นี้หรือเปล่าคะตัวนี้อาจารย์ว่าก็ไม่ค่อยหนักนะลองหาดูนะคะตัวนี้มีเคาน์เตอร์อยู่ในห้างสรรพสินค้าเขียนคิ้วแล้วนะคะ
ออใช่อาจารย์ลืมแชร์ไลฟ์ตัวเองไปที่ Facebook ส่วนตัว อาจารย์ก็ว่าแล้วเชียร์ว่าเอ๊ะวันนี้ลืมทำอะไรบางอย่างไปนะไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆเอ๊ะเราเขียนคิวเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยโอเคค่ะคิดว่าเท่ากันค่ะสำหรับการเขียนคิ้วนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะ อาจารย์ก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วอะค่ะลากเส้นโครงขึ้นมา1เส้นทั้งสองข้างก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์สำหรับระบายคิ้วนะคะวันนี้อาจารย์ใช้แบรนด์นี้ตัวนี้ชื่อว่าTrio Brow Kit ของเมลินดานะคะสีอาจารย์ใช้ก็คือสี01 Honey Brown มันเป็นสีอ่อนๆค่ะคือวันนี้อาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะปล่อยผมแล้วผมอาจารย์มันแบบสีอ่อนใช่ไหมแต่โคนผมดำแล้วเพราะยังไม่ได้ไปทำสีเพิ่มเลยนะก็เลยใช้แบบสีอ่อนไปก่อนเนอะช่วงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบอยู่ที่ตรงปลายช่วงครึ่งแล้วก็ค่อนไปทางหางส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะเบลนหัวคิ้วให้น้อยๆซอฟต์ๆนะคะแล้วก็สำหรับแบรนด์เมลินดาเนี่ยเขาแบบเขาให้สีที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับสีสีผิวมาตัวนี้เนี่ยค่ะจริงๆก็เอามาเบลนตรงช่วงเหมือนกับตรงไหนที่เราทาเข้มเกินไปก็เอามาผสมทำให้เขาดูอ่อนลงไปได้หรือว่าเอาไว้สำหรับระบายช่วงใต้โหนกคิ้วตรงนี้ก็ได้นะคะตกลงตามนี้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีเข้มระบายหางคิ้วก่อนนะคุณ ML บอกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะยังค่ะ KMA เดี๋ยวจัดตามเลยนะคะลองดูนะอาจารย์ก็แบบว่าเคยใช้ตัวไหนก็แนะนำนะคะแต่ว่าเรื่องของความเหมาะสมแต่ละคนก็ต้องถามใจตัวเองนะว่าแบบใช้แล้วเราชอบหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอฝากแบบประมาณนี้แล้วกันเนอะคุณ ML นะคุณแอนอัญชนาถามว่าสอบถามอีกเรื่องค่ะเลือกเขียนอินไลเนอร์ค่ะเป็นแพนด้าแก้แบบไหนดีหรือแก้แบบไหนดีหรืออาจารย์มีอันที่ใช้แล้วไม่เป็นคะอาจารย์มีตัวที่ใช้แล้วไม่เป็นค่ะคุณอัญชนาแต่ว่าพูดว่าไม่เป็นเลยก็ไม่ถูกต้องมันเป็นน้อย เป็นน้อยค่ะคือมันเยิ้มน้อยมากนะคะก็ถ้าคุณแอนสนใจก็ติดต่ออาจารย์มาหลังไมค์ได้นะคะส่วนปัญหาที่มันเป็นเนี่ยค่ะก็คือมันอาจจะเป็นที่รูปร่างของตาเราก็ได้นะคะว่าแบบสมมติเนื้อตาตรงนี้เราเยอะอะค่ะน่ะมันปูดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เราก็มีเนื้อเยอะอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เรากระพริบตาเงี้ยเขาชนกันใช่ไหมคะพอเราเขียนอินไลน์อะมันก็จะแบบมันก็เหมือนจะมีตัวช่วยที่จะคอยทำให้เขาอะลงมาเปื้อนกันระหว่างบนกับล่างนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ใครน้ำตาบ่อยน้ำตาไหลบ่อยๆรวมไปถึงแบบตรงนี้มีความมันด้วยอะค่ะตอนแต่งหน้าเซตแป้งตรงนี้ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นนะคะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะคุณแอนลองคุณแอนลองเช็คดูนะคะว่าแบบว่าเซตแป้งใต้ขอบตาล่างเนี่ยดีหรือเปล่าค่ะกล้องอันนี้มันดีเนอะกล้องอันนี้มันแบบว่ามันเห็นชัดมากเลยอะแต่ว่าเราระบายเปื้อนลงมาใต้หักคิ้วระบายเปื้อนก็ใช้สีขาวนะคะปัดออกดีวันนี้อาจารย์ทาคิ้วสีอ่อนนะคะคุณแอนอัญชนาบอกค่ะขอบคุณค่ะต่อไปอาจารย์ใช้สีอ่อนแล้วนะคะเบลนด์ที่ช่วงหัวคิ้วถ้าสังเกตดูสีเนี่ยเขาจะอ่อนกว่าสีโคนผมอาจารย์นะขอโทษค่ะอีกแล้วอ
ชัดยังมาแล้วมาแล้วคิ้วธรรมชาติค่ะเราจะระบายให้แบบคล้ายๆกับทรงคิ้วเดิมที่เรามีนะคะแล้วก็ไม่ได้ขยายขนาดอะไรให้มันใหญ่เกินไปนักเหมือนข้างนี้จะยาวออกไปเยอะเนาะจริงด้วยแล้วมันยกสูงด้วยแหละข้างนี้ไม่ยกเดี๋ยวค่อยมาปรับให้เท่ากันอีกทีนึงจะขอเขียนก่อนใช้สีอ่อนนะคะระบายตรงช่วงหัวคิ้วนี่อาจารย์พูดเสียงเบานักเรียนได้ยินเสียงชัดกันไหมคะหรือว่าต้องตะโกนเสียงดังกว่านี้โอเคข้างนี้สูงกว่าข้างแล้วก็ยาวกว่าข้างนี้ต้องเพิ่มออกไปอีกวันนี้มีปัญหากับกล้องจริงๆต้องขออภัยฮะอาจารย์เช็คกับกระจกที่อยู่ตรงด้านนี้เนี่ยนะคิ้วเท่ากันแล้วนะคะฐานคิ้วข้างนี้เตี้ยกว่าเล็กน้อยฐานคิ้วข้างนี้สูงกว่างั้นดันฐานคิ้วข้างนี้ให้สูงขึ้นฮึบอาจารย์ใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่เหลืออยู่ที่ตรงแปลงเนี่ยดันฐานคิ้วให้ขึ้นขึ้นแล้วโอเคเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สมมุติว่าเราทำคิ้วแล้วแบบบางส่วนเขาอาจจะเขียนเกินออกมาสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยนักเรียนใช้แปรงนะคะแตะคอนซีลเลอร์นิดๆนะคะแล้วก็มาระบายเหมือนกับระบายตัดขอบสีขาวไปอะค่ะส่วนที่เราระบายเกินเนี่ยเขาก็จะถูกลบออกไปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคุณภาวินีบอกแต่งดูธรรมชาติมากเลยขอบคุณนะคะวันนี้อาจารย์แต่งหน้าแบบธรรมชาติค่ะแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าแต่งหน้าแบบธรรมชาติเพื่อที่จะไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตนะคะไม่ได้แต่งเยอะเหตุผลก็คือพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปค่ะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยแล้วเราแต่งหน้าแบบตอนไปเที่ยวเราก็แต่งน้อยๆธรรมชาตินะคะสำหรับอาจารย์นะอาจารย์แต่งน้อยๆธรรมชาติแล้วพอเราแต่งน้อยๆธรรมชาติเนี่ยแต่งหน้าให้เหมือนกับที่เราถ่ายรูปในพาสปอร์ตไปนะคะก็จะทำให้แบบสะดวกสบายตอนที่เราแบบเข้าออกตรงตม.นะคะตัวต่อไปที่จะทำกันนะคะก็คืออาจารย์จะมาย้อมขนคิ้วนิดนึงเพราะว่าสีผมอาจารย์มันสีอ่อนใช่ไหมอาจารย์ก็ใช้ตัวที่แบบเป็น Eyebrow Mascara นะคะตัวนี้ของ Cosmic Slim Brow Cosmic Slim Brow Mascara ส
ีที่ใช้ก็คือสี deep brown ค่ะสีเขาจะแบบเข้มหน่อยแต่ว่าก็แบบไม่เข้มเกินไปนะคะคือมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มซอฟสีคิ้วที่แบบสีดำอะค่ะให้มันอ่อนลงนิดนึงนะฮะโอ้ยคุณอาลีสวัสดีค่ะคุณอาลีมาแล้วจริงๆเราสามารถใช้ตัวที่สีอ่อนกว่านี้ได้นะแต่ไม่เป็นไรคุณอาลีบอกสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนคะอาจารย์จะไปทำพาสปอร์ตค่ะคุณอาลีตัวนี้ที่กำลังใช้อยู่คือเป็น Eyeshadow Base นะคะของแบรนด์โฟร์อุ้ยมาแล้วโอเคของแบรนด์ 4U2 เหมือนกันนะคะอาจารย์เป็นอะไรกับ 4U2 หรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาค่ะอาจารย์เป็นแฟนพันธุ์แท้ชอบไปซื้อของเขาเราก็ลงคอนลง eyeshadow base นะคะทั่วเปลือกตาไม่โดนคิ้วลงให้พื้นที่ตรงเนี้ยสีเขาแบบมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนค่ะเพิ่มหน่อยเพื่อที่เดี๋ยวเราลง eyeshadow เนี่ยสีเขาอะจะสวยงามนะคะติดทนนานแล้วก็มีสีที่ชัดเจนมากกว่าตอนที่เราไม่ได้ลง eyeshadow base นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยเอาให้สวยสุดๆไปเลยนะคะคุณอาลีบอกโอเคมันจะมีอยู่แบบตอนที่อาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบางทีอาจารย์ก็แบบขี้เกียจแต่งหน้าไปอะแล้วก็พอไม่แต่งหน้าแล้วก็ในพาสปอร์ตมันทำแบบแต่งหน้าใช่ไหมบางทีเราก็โดนตม.แบบตรวจซะนานเชียวอะไรอย่างนี้นะคะโอเค eyeshadow base ที่สีตาเรียบร้อยแล้วนะคะมาทีนี้มาถึงไฮไลท์ของวันนี้ดีกว่าที่วันนี้อาจารย์จะมานำเสนอว่าเวลาที่คุณสาวๆอยากจะแต่งตานะคะทา eyeshadow เนี่ยในสีที่แบบปกติเราไม่ค่อยแต่งอย่างเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีอะไรดีสีม่วงแบบนี้ค่ะพวกสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะแบบสามารถแต่งแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะคะอาจารย์ก็อยากนำเสนอว่าข้อแรกเลยก็คือเราอย่าไปทาสีพวกนี้โดดๆนะคะยกตัวอย่างวันนี้อาจารย์ใช้ eyeshadow palette นะคะของ Storm นะคะวันนี้อาจารย์พูดผิดพูดถูกอีกแล้วซึ่งแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่เคยพูดแบบถูกเลยสักครั้งนะคะอาจารย์พูดeyeshadow นะคะก็คือเป็นของแบรนด์ Sleek Makeup นะคะแล้วก็สีพาเลตที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นสี Storm 578นะคะSleek Makeup นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวพาเลตนี้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายสีซึ่งจะมีทั้งแบบสีตัวนี้มันจะเป็นน้ำเงินเทานิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้น้ำเงินจะค่อนข้างจัดหน่อยตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะนะแล้วก็จะมีสีแบบโซนธรรมชาติเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายสีเหมือนกันนะทีนี้คำถามก็คือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะทาสีตาในสิ่งที่แบบปกติเป็นสีที่เราแบบไม่ค่อยใช้อย่างเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงอะไรแบบนี้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็อยากจะมาขอนำเสนอไอเดียว่าถ้าหากว่าเราจะทาสีตาแบบประมาณนั้นนะคะคุณปุ้ยทักด้วยอีโมติคอนมานะคะสวัสดีนะคะถ้าเราอยากจะทาสีตาแบบนี้นะคะทำยังไงเนาะก็คือ1ค่ะเราอย่าไปทาสีตาสีเดียวด้วยสีนั้นเพราะว่ามันจะดูแฟชั่นมากจนเกินไปนะคะเราอาจจะแบบใช้สีตาที่ค่อนข้างแฟชั่นในการแต่งใช้ในชีวิตประจำวันทำงานหรืออะไรที่ต้องการความเรียบร้อยอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้สีที่แบบค่อนข้างที่จะจัด
แล้วก็รุนแรงพวกนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทาได้ดีควบคู่กับอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะเป็นกลางๆสักหน่อยนะคะนั่นก็คือมีทั้งหมดประมาณ3สีนะคะลองเอาไปใช้ดูนะตัวแรกนะคะก็คือสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลกลางๆค่อนมาทางเข้มสักหน่อยนะคะก็จะใช้คู่กับสีเหล่านี้ได้นะแล้วก็สีเทาค่ะตัวที่2แล้วนะสีเทานะคะเทากลางๆค่อนมาทางเข้มหรือว่าเป็นเทาเข้มเลยก็ได้นะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือสีดำค่ะสีดำเนี่ยใช้คู่กับสีที่แบบค่อนข้างฉูดฉาดนะคะมันจะช่วยไปดรอปความรุนแรงของสีแฟชั่นเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นสีที่ต้องเรียกว่าแบบคือมันก็ยังดูฉูดฉาดอยู่นะแต่พอมันแบบมีสีดำมาตัดคู่กันแล้วปุ๊บเนี่ยจะดูแบบเขาเรียกว่าดูมีความดรอปลงมานิดนึงนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะมานำเสนอวันนี้อาจารย์จะแต่งตาสีน้ำเงินใช่ไหมนี่อาจารย์อยากทาตาสีนี้วันนี้อาจารย์อยากทาตาสีน้ำเงินนะดังนั้นเนี่ยอีกสีนึงที่อาจารย์ใช้อาจารย์ก็จะใช้สีดำควบคู่กันค่ะโชดำน้ำเงินตัวนี้นะคะแบบนี้ค่ะจะแบบพอไปกันได้แล้วก็ไม่ทำให้การแต่งหน้าของเราอ่ะดูแฟชั่นมากจนเกินไปนะคะเรียบร้อยตกลงเราใช้สีนี้นะเอาละเรื่องของการเลือกสีก็เรียบร้อยแล้วนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะแต่งสีตาที่ดูแบบฉูดฉาดสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ทาตาค่ะเวลาที่เราทาสีตาที่แบบค่อนข้างจะฉูดฉาดนะคะแล้วเราอยากจะใช้แบบในชีวิตประจำวันให้มันดูแบบดูไม่เยอะเกินไปเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าเราอย่าทาพื้นที่ตาเนี่ยค่ะจนแบบใหญ่แล้วก็เต็มจนเกินไปนักนะแต่ให้เราเลือกใช้พื้นที่ในการทาค่ะเล็กๆก็พอในวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะนำเสนอพื้นที่ชั้นพับตาค่ะหรือก็คือชั้นตาของเรานั่นเองนี่เห็นชั้นตาจันไหมคือปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราทาสีตาเนี่ยสูงขึ้นไปในระดับแบบซัดไปทั้งเต็มเบ้าอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะได้ดูตาของเรามีมิติถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สีที่แบบแฟชั่นนะคะมันก็จะเยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยเราลดขนาดพื้นที่ในการทาลงมาให้เหลือเล็กๆแคบๆแถวๆชั้นพับตาของเราเอาแค่นี้ค่ะนักเรียนอาจารย์คิดว่านะมันกำลังโอเคแล้วดูไม่เยอะดูไม่โอเวอร์แล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบอาจารย์จะทายังไงนะโอเคทีนี้พอเราจะทาที่ตรงชั้นพับตาใช่ไหมแปรงของเราอาจจะต้องเล็กหน่อยนะคะใครที่มีแปรงทาตาที่ขนาดเล็กนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะวันนี้อาจารย์ใช้แปรงตัวไหนดีเนาะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อาจารย์ก็สามารถใช้ทาที่ตรงชั้นพับตาตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะโฟกัสอีกสักนิดนึงนะคะใช้แปรงขนาดเล็กอีกนิดเนี่ยตรงนี้ก็จะมาเบลนตรงช่วงใกล้ๆขอบตาได้ดีนะคะโอเคอาจารย์เริ่มแล้วนะอาจารย์ใช้สีน้ำเงินนะคะในพาเลตของ Storm อาจารย์ควรหาอะไรมาปิดนี่นะคะอาจารย์ใช้สีน้ำเงินตัวนี้แล้วก็แตะลงไปนะคะพื้นที่ในการทาถึงไหนนะจำได้ไหมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ทาถึงตรงพื้นที่ชั้นพับตาค่ะเอาแค่นี้อ๋อพอดีอาจารย์เป็นคนตาใหญ่แล้วก็ชั้นพับตาสูงนิดนึงนะคะใครที่เป็นคนตาเล็กแล้วก็ชั้นพับตาเตี้ยๆเล็กๆนะคะเราสามารถที่จะระบายให้แบบสูงขึ้นมามากกว่าชั้นพับตานิดนึงได้เนี่ยอย่างกับอันนี้อาจารย์ระบายพอดีใช่ไหมคะถ้าเกิดของใครชั้นพับเตี้ยค่ะคือก้ำกึ่งขึ้นมานิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะลองดูค่ะเอาเท่าที่เหมาะสมนะคะที่เรารู้สึกมั่นใจว่ามันไม่เยอะจนเกินไป
เห็นไหมคะอาจารย์โฟกัสการทาอยู่ที่ตรงแค่ชั้นพับตัวเองเท่านั้นสองข้างเลยนะทำไปทีเดียวกันคุณปุ้ยบอกว่าคุณปุ้ยบอกว่ากดผิดค่ะจะกดที่มันเป็นอีโมติคอนแล้วก็ตาเป็นหัวใจน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะอ๋อแล้วก็การทาตาแบบนี้เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็แบบทุกคนสามารถทาได้นะคะแต่ว่ามีข้อควรระวังสำหรับคุณสาวๆที่ชั้นพับตาไม่เท่ากันค่ะถ้าหากว่าข้างนี้ใครแบบชั้นเล็กข้างนี้ชั้นใหญ่นะคะนักเรียนต้องแบบต้องใช้การแก้ไขทำตา2ชั้นน่ะให้ทำขึ้นมาเท่ากันก่อนแล้วก็ค่อยทาสีตาไม่ใช่ทาสีตาไปก่อนเสร็จแล้วสุดท้ายพอทาสีตาเสร็จแล้วอ่ะแก้ไขชั้นพับตาให้หนาเท่ากันด้วยนะคะมันเหมือนกับอาจารย์แบบตาโตขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะนะแล้วสีน้ำเงินอันนี้มันก็แบบดูไม่เวอร์เกินไปด้วยนะคะในกล้องมันจะออกเป็นดูดำๆเทาๆเนาะโอเคเสร็จแล้วสำหรับสีน้ำเงินตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำอาจารย์เปลี่ยนมาใช้แปรงที่โฟกัสเล็กๆได้ตรงช่วงขอบตาค่ะทาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นชั้นล่างใกล้ขอบตาเลยนะคะเสมือนกับว่าเรากำลังทำอะไรคะนักเรียนเสมือนกับว่าเราอะกำลังเขียนอายไลเนอร์ให้ตัวเองอยู่ทีนี้การทาเนี่ยเราทาชั้นล่างที่แบบชิดกับขอบตาเนาะแล้วให้เราเบลนสีดำอะค่ะให้กลืนกับสีน้ำเงินด้วยนะคะสวยไหมเป็นแบบนี้นะจะคล้ายๆกับว่าตรงเนี้ยดำจางเสร็จแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะคะไอเดียเนี้ยใช้ได้กับทุกๆสีเลยนะอาจารย์เคยใช้กับวิธีการทาตาแบบไหนรู้ไหมใช้กับไม่ใช่แบบไหนอาจารย์ใช้วิธีเนี้ยทาตากับตาสีแดงด้วยเป็นแบบแดงแบบแดงน้ำตาลที่แบบว่ามันจัดๆนิดนึงอะแล้วเราสวยมากเลยนำเสนอดูนะคะเผื่อสาวๆอ่ะใครที่แบบเบื่อการแต่งหน้าในทุกๆวันที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยลองวิธีนี้ดูค่ะจะได้แก้เบื่อได้แล้วก็สวยด้วยนะคะเบลนสีดำให้เข้ากับสีน้ำเงินด้วยนะคะเย้โอเคตอนนี้ใต้ตาอาจารย์มีเปื้อนนิดหน่อยนะคะถ้าหากว่าใต้ตาเราเปื้อนเราก็ใช้แป้งฝุ่นช่วยได้นะคะหรือถ้าเกิดใครมีแป้งแข็งผสมรองพื้นแป้งที่แบบเราใช้ปกติอยู่ทุกๆวันที่แบบเป็นแป้งตลับอะค่ะก็เอาแปรงแปะแป้งนิดนึงแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็ปัดพวกผงฝุ่นอายแชโดว์ที่เลอะลงมาข้างล่างค่ะเอาออกนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขแล้วก็ช่วยให้เราแต่งตาได้ดีขึ้นนะคะเย้สวยงามทำไมตรงนี้มันแปลกๆ
ันเหมือนกับตรงนี้มันแปลกๆนะคะอาจารย์ไปเปื้อนอะไรหรอจริงๆด้วยดูสิดูสิเห็นไหมเห็นไหมไปเปื้อนอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะไม่น่าจะเกิดจากอายแชโดว์นะวิธีการแก้เราก็มีวิธีการแก้นะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะอาจารย์ใช้คอนซีลเลอร์เบอร์02ตัวที่สีขาวๆที่อาจารย์ทาตรงนี้ฮะแต้มลงไปบางๆนะคะใช้วิธีการกดบางๆแล้วก็ทีนี้พอตรงนี้มันไวท์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะต้องทาครีมรองพื้นทับไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เขากลืนเหมือนเดิมทาครีมรองพื้นนิดเดียวนะฮะอ๋อนิ้วมือเปื้อนนี่เองมันอาจจะเผลอไปโดนตรงนี้ก็ได้อ๋อโอเคเราก็ว่าทำไมมันดำดำเอาล่ะไม่เป็นไรเราแก้ไขได้นะฮะดูวิธีการแก้ไขนะครับคือเราลงงานผิวอีกรอบหนึ่งบนผิวที่เราเซตแป้งฝุ่นไปแล้วเนี่ยนะคะทำได้นะแต่ว่าต้องใช้ความเบามือนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยความเบามือนิดนึงแล้วก็มีสีบรัชออนด้วยใช่ไหมที่ต้องเติมใช้บรัชออนนิดนึงก็เอาไงเอาไปนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับข้างนี้นะคะข้างนี้ก็เลยสว่างกว่าเลยจะเติมข้างอีกหน่อยได้แล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะขอเติมความสว่างข้างนี้หน่อยนะคะจะได้คล้ายๆกันเรียบร้อยค่ะแก้ไขเสร็จแล้วแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นอีกทีนึงนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเล็กน้อยเวลาเราแต่งหน้าถ้าเกิดว่าใครมีเหตุการณ์แบบอาจารย์เนี่ยก็จะเย็นๆค่ะค่อยๆแก้ไปนะเสร็จแล้วนะคะเอาละสวยงามนะหลังจากที่เราทาอายแชโดว์เสร็จแล้วเราก็ทาสิ่งที่เรียกว่าไฮไลท์ใต้คิ้วกันสักหน่อยนะคะไฮไลท์ใต้คิ้ววันนี้อาจารย์ใช้ของตัวที่นี่นะตัวที่ระบายสีคิ้วเมื่อสักครู่อะค่ะของเมลินดาเรียบร้อยแค่นี้เห็นไหมคะก็จะได้เป็นแบบตาคมๆนิดๆมีประกายของสีน้ำเงินเพียงนิดๆสีดำเนี่ยเขาจะช่วยทำให้สีน้ำเงินมันมีความสงบเสงี่ยมลงมานิดนึงต่อไปค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าพอแล้วก็หยุดที่ขั้นตอนนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าขอเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ให้เราระบายสีตรงช่วงขอบตาล่างค่ะอาจารย์ก็ใช้สี
น้ำเงินนะคะเราก็ใช้แปรงเล็กนะคะไลท์ตรงช่วงนี่ค่ะโอเคเท่านี้นะคะใช้สีน้ำเงินแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เข้มมากกว่านี้อีกเอาสีดำใส่มิติตรงช่วงหางตาเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แต้มเฉพาะตรงโซนนี้นะช่วงครึ่งทางด้านหางตานะคะเรียบร้อยพอละเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันเอ้ยดัดขนตาก่อนดีกว่าค่ะดัดขนตาก่อนนะคะมีคนกดไลค์มาด้วยแสดงว่าชอบตาแบบนี้ใช่ไหมคะดัดขนตาให้ขึ้นนะนี่คือให้แบบอัพขึ้นไปนะคะว่าน่าจะได้แล้วนะเอาล่ะทีนี้พอดัดขนตาเสร็จแล้วก็เป็นอายไลเนอร์นะคะสำหรับอายไลเนอร์อาจารย์จะใช้ตัวที่แบบเป็นแบบหัวเมจิกที่มันเป็นน้ำนะคะเพราะว่าตั้งใจจะเบลนตรงช่วงระหว่างขนตากับขนตาช่วงเนื้อขาวๆตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เริ่มที่หัวตาก่อนเห็นไหมคะพอเราเขียนปุ๊บลงไปตรงช่วงที่แบบเป็นระหว่างขนตากับขนตานะคะมันก็จะทำให้ตาคมขึ้นตอนที่เบลนเนี่ยเส้นตรงนี้มันยังไม่เนียบเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีนะคะน่าเรียบร้อยทีนี้พอเราเบลนตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ดำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มาจัดการตรงช่วงขอบข้างบนโอเคประมาณนี้นะคะโอเคไหมไม่ได้เขียนอะไรเวอร์วังเนอะเขียนแค่แบบชิดขอบตาเฉยๆค่ะตรงนี้เหมือนเลอะนิดนึงคัตตันบัตอยู่ไหนใช้คัตตันบัตเช็ดสักหน่อยนะคะตรงนี้หน่อยนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
แล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงนี้เปื้อนนิดนึงจริงๆด้วยอึ๊บเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันนะอาจารย์ขออภัยด้วยที่เขียนไม่ค่อยเนียบเพราะมันมีเลอะออกมานิดหน่อยแหละแฮ่อ๋อตรงนี้อีกนิดนึงก็ดีนะขอใช้กระจกนะคะนี่ตรงนี้นิดนึงเรียบร้อยแค่นี้อีกข้างหนึ่งค่ะชัดแล้วนะคะเลอะเลยทำแบบนี้นะระหว่างขนตากับขนตาเนี่ยค่ะเบลนให้ดำเลยนะคะตาของเราก็จะคมขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงช่วงเส้นข้างบนขอใช้กระจกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เลอะข้างนี้ไม่เลอะด้วยเย้ คุณแอนอัญชนาถามว่าเวลาเขียนแบบนี้ค่ะ2ชั่วโมงแพนด้ามาเลยนะคะว้าวอ๋อแบบนี้นี่เองใช่ไหมคะที่เขียนแล้วแพนด้ามาเลยเนาะฮึมค่ะค่ะค่ะอาจารย์ว่ามันก็ต้องแบบน่าจะมีสาเหตุมาจากรูปตาเราด้วยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอาจารย์เป็นเหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นน้อยอ่ะแล้วก็สมมุติแต่งหน้าตอนเช้าอย่างเงี้ยสักประมาณแบบ 4-5 โมงเย็นถึงจะเป็นนะคะนะคุณแอนลองทดลองดูค่ะว่ามันเกิดมาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเอาวันแรกก่อนนะคะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อ่ะมันแบบมาจากสาเหตุผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูที่รูปตาด้วยเนาะโอเคค่ะดัดขนปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าอาจารย์ใช้ตัวเดิม Dolly Wing นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะติดขนตาปลอมด้วยค่ะดังนั้นมาสคาร่าที่ปัดอันเนี้ยก็ปัดแบบคร่าวๆไม่ได้ปัดเพื่อแบบว่าจะให้เขาดูแบบว่าดูสวยงามมากนะคะแบบไม่ได้ปัดละเอียดว่างั้นเถอะปัดให้เขาพอขึ้นมาเฉยๆค่ะแต่ที่ปัดเยอะเนี่ยคือขนตาล่างนะคะเพราะขนตาบนมีเยอะใช่ไหมฮะนี่พอถ้าขนตาล่างมีเยอะแล้วแบบเขามีเยอะขึ้นมาทำให้ขนตาบนเนี่ยมันดูสมส่วนกันด้วยนะคะอ
นี่นะคะขนตาล่างขนตาล่างนี่แบบว่าจัดระเบียบเขานิดนึงด้วยก็ดีเหมือนกันนะโอเคค่ะติดขนตาแล้วนะคะสำหรับขนตาอาจารย์ก็จะใช้ขนตาสั้นๆค่ะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเนี่ยขนตาแบบนี้นะคะซึ่งก็ตัวที่ใช้เนี่ยเป็นตัวที่อาจารย์ใช้มา1ครั้งแล้วนะเราจะเอาตัวเก่ามาใช้นะคะเมื่อสักครู่เป็นแบบสวยๆที่แบบว่าเออยังไม่ได้ใช้นะโอเคถ้าเกิดเราใช้ขนตาเก่าที่แบบเราเคยใช้มาเนี่ยนะคะเราก็ดึงกาวออกมาจากตรงช่วงโคนขนตาก่อนนะคะแล้วก็ทากาวลงไปค่ะกาวขนตาปลอมนะคะอาจารย์ก็ใช้ของ Darkness นะคะชั่วก็ทากาวลงไปถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าการเป่าแล้วมันไม่ดีเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังคงเป่าอยู่เพราะว่าเราเคยชินโอเคค่ะก็ให้กาวเนี่ยเขาหมัดๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยติดขนตานะตำแหน่งกันอย่าติดชิดเกินไปนะคะติดชิดแล้วมันจะเจ็บแล้วก็ออกมาข้างนอกได้ด้วยโอเคเริ่มแถวๆนี้เริ่มแถวๆนี้นะคะวางลงไปปุ๊บล็อกตรงช่วงหัวตาให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็จัดลงไปทีละส่วนค่ะตาโตแล้วเห็นไหมตาโตแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะทากาวนะคะอ
ำแหน่งไหนตรงนี้ล็อกตรงช่วงหัวตาให้แน่นก่อนนะคะระวังอย่าให้มือเปื้อนกาวนะนี่อาจารย์พอแบบมือเปื้อนกาวปุ๊บต้องรีบเช็ดล็อกช่วงหัวตาให้แน่นก่อนแล้วก็ค่อยๆค่ะสมมุติถ้าเกิดมันโดนขนตาจริงเรานะเรายกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็วางลงไปค่ะวางให้ชิดกับโคนขนตาจริงนะคะพยายามให้ชิดให้มากที่สุดนะแบบนี้นะจ๊ะนะจัดเข้าไปทีละส่วนนะคะแบบนี้เสร็จให้มั่นใจว่าหัวกับหางแน่นก่อนนะคะอ่ะใครยังติดขนตาไม่เป็นนะคะฝึกวิธีนี้ไปนะเอาไปฝึกกันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการแต่งตาโอเคไหมใครที่แบบว่าเป็นคนตาชิดนะนักเรียนเขียนไอไลเนอร์แล้วก็ระบายหางตาเนี่ยให้ยาวสักนิดนึงวันนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนหางตานะคะแล้วก็ไม่ได้ระบายตรงโซนเนี้ยให้เขายาวขึ้นคืออาจารย์เป็นคนตาปกติอะค่ะแบบว่าตากลมๆแล้วก็ไม่ได้ตาชิดไม่ได้ตาห่างดังนั้นเนี่ยวิธีการแต่งตาแบบนี้นะคะก็เลยยังโอเคสำหรับหน้าอาจารย์นะคะคุณยาคุณหยาคุณยานะคะบอกว่าสนใจกาวติดขนตาขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงอาจารย์รบกวนช่วยอินบ็อกซ์มาทางเมสเซจของเพจนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดไปให้ค่ะว่ากาวมีขนาดไหนบ้างราคายังไงนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลิปสติกแล้วก็เชดดิ้งก็จบแล้วนะเชดดิ้งไฮไลท์นะลิปสติกนะคะอาจารย์ก็จะใช้เป็นลักษณะของสีน้ำตาลอมชมพูค่ะวันนี้อาจารย์แต่งมาแบบก็คือสีตาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะแก้มก็เป็นสีชมพูแล้วก็ลิปสติกเนี่ยอาจารย์ใช้เป็นสีน้ำตาลอมชมพูเพราะว่าเนื่องจากตาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบดูชัดเจนแล้วนะแก้มก็ดูสดใสแล้วดังนั้นเนี่ยสีลิปสติกนะคะก็จะใช้เป็นแบบสีน้ำตาลนิดนึงเพื่อที่จะให้ดูไม่โดดเด่นจนเกินไปนะคะอาจารย์ใช้ลิปสติกนะคะของแบรนด์ Slick Makeup เหมือนกันนะคะชื่อรุ่นว่า Matte มีสีที่ใช้คือ Birthday Sweet นะคะเห็นไหมอึ๊บไม่เห็นนี่ Birthday Sweet 436นะคะทาลงไปเลยต้องเอามาใกล้ๆหน่อยเราก็ทาที่ตรงขอบปากก่อนคุณออฟออฟบอกว่าอาจารย์หายไปนานมากคิดถึงเสียงของอาจารย์ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะดีใจจังเลยอาจารย์หายไปนานเพราะว่าอาจารย์งานยุ่งมากค่ะคุณออฟออฟจริงๆวันนี้ก็ยุ่งมากแต่ว่าเฮ้ยแบบไหนๆอาจารย์มีโอกาสที่ได้แต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตเห็นว่าแบบอันนี้น่าจะมาไลฟ์ให้ความรู้คุณสาวๆได้นะก็เลยมาสักหน่อยช่วงไหนค่ะที่อาจารย์แบบงานยุ่งอาจารย์จะเงียบๆไปนะแต่ช่วงไหนที่อาจารย์โพสต์บ่อยแล้วก็มาไลฟ์บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าว่างนะคะแสดงว่าว่างจ้างด้วยนะคะพยายามเขียนขออ่ะวนนะแล้วก็
ลนด์สีลิปสติกให้เต็มริมฝีปากนะคะตอนแรกว่าสีนี้มันแบบไอ้นี่แล้วนะสีนี้มันแบบมันนูดมากแล้วนะแต่แบบพอแต่งออกมามันเยอะเหมือนกันเอาเหอะได้ทำอะไรฉันก็มั่นใจนะคะขอบปากล่างบ้างสำหรับขอบปากล่างนะคะขอขยับขากล้องกันนะคืออาจารย์พยายามที่จะแบบว่าให้กล้องเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมันก็เลยแบบว่าอย่างนี้ล่ะค่ะเอาล่ะขอบปากนะค่อยๆอายอาจารย์เป็นคนปากบางค่ะปากเล็กก็เลยต้องแบบเขียนขอบปากให้ใหญ่กว่าปากตัวเองนิดนึงทีนี้พอเขียนขอบมันจะยากหน่อยนะคะเขียนให้ออกมาข้างนอกเล็กน้อยเสร็จแล้วค่ะทุกคนลิปสติกเสร็จแล้วขอเช็คที่กระจกจริงๆก่อนนะคะว่ามีอะไรที่แบบต้องไอ้นี่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาแก้มาซ่อมอีกทีแล้วกันมันแบบมันยังไม่เนียนโอเคค่ะต่อไปก็อาจารย์ยังไม่ได้เชดดิ้งนะตัวสุดท้ายนะเช็ดดิ้งนะคะอาจารย์เช็ดสีเดิมออกจากแปรงก่อนนิดนึงมันเข้มกาวก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ใช้สีที่แบบมันเหลืออยู่ในแปรงเนี่ยมันก็ทำเช็ดดิ้งได้เหมือนกันนะแต่กลัวมันดำเกินค่ะเช็ดออกกันดีกว่าแล้วก็เราแต้มสีใหม่น่าจะปลอดภัยกว่านะคือสีที่มันดำๆเนี่ยมันเกิดจากอาจารย์ใช้อายแชโดว์สีดำแล้วก็ถมตรงช่วงไรผมไงทีนี้มันเป็นอายแชโดว์สีดำก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดเราใช้ของเหลือลงมาที่ตรงจมูกเราหรือว่ารอบหน้าเราเนี่ยมันจะดำเกินไปนะเอาล่ะแตะสีเชดดิ้งน้อยๆแล้วก็ยังดำอยู่เลยอะไม่เป็นไรใครทำเชดดิ้งดำนะคะก็ขอให้มั่นใจแล้วเดี๋ยวทาแป้งทับลงไปหน่อยก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเบลนด์ให้เขาดูธรรมชาติมากเลยนะโอเคสันมาแล้วนะหัวคิ้วข้างนี้ดึงลงมาคืออาจารย์น่ะบีบให้สันตรงนี้เขาขึ้นมานักเรียนเห็นปะบีบให้สันตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บีบตรงช่วงนี้ให้ตรงนี้ขึ้นเห็นไหมคะนะใช้วิธีนี้กันจมูกจะได้เข้ารูปมากขึ้นนะคะใครที่ไม่ค่อยมีดั้งนะใช้วิธีนี้ดั้งก็จะขึ้นนะคะส่วนใครที่มีดั้งอยู่แล้วหรือว่าไปทำมาแล้วเรียบร้อยนะ
ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเบาน้ำหนักสีลงมานิดนึงให้แค่จมูกเขาพอเข้ารูปนะคะอาจารย์ใส่ชุดสีอะไรคะอาจารย์ใส่ชุดสีขาวแล้วก็น้ำเงินเข้มค่ะสีน้ำเงินคล้ายๆกับสีตาที่อาจารย์ทาเลยค่ะเป็นน้ำเงินกรมท่าค่ะจมูกได้แล้วนะจมูกได้แล้วขอเพิ่มไฮไลท์หน่อยไฮไลท์ช่วงสันนะคะคุณแอนบอกว่าเคลค่ะสวยมากๆขอบคุณค่ะคุณแอนโอมสันจงมาโอมสันจงมาไฮไลท์ตรงนี้หน่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไฮไลท์สัดปลายปีกจมูกตรงนี้หน่อยนะคะจะได้บานๆแต่ใครปีกเยอะอยู่แล้วไม่ต้องมาเบลนเหมือนอาจารย์นะอาจารย์ปีกตรงนี้แบบว่ากำลังดีอะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันดำไปหน่อยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไฮไลท์หัวตาเพิ่มหน่อยนะคะออฟออฟอาจารย์เคยโมโหไหมคะดูใจดีมากดูแล้วสบายใจค่ะหูเยอะค่ะอาจารย์ทั้งเหวี่ยงทั้งวีนเป็นคนปกติธรรมดาค่ะคุณออฟออฟอิ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 อนี่ทำไมตรงนี้มันเหมือนกับแบบสีมันไม่ค่อยเข้มเนอะอ๋องั้นอันนี้เฉดเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้หุ้ยตาเราดูสวยเนอะวันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์แต่งตาน้อยแล้วนะแต่แบบพอทุกอย่างมันครบมันก็ดีเนอะดูแบบดูเต็มอ่ะโอเคค่ะสันจมูกมาแล้วนะคะเอาอีกยังไม่พอทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบพุ่งไปถึงดาวอังคารนะคะโอเคพอแล้วอย่าเยอะเกินอย่าเยอะเกินต่อไปนะคะก็จะอ๋อไฮไลท์วันนี้อาจารย์ใช้แค่เป็นแป้งฝุ่นที่แบบอัดแข็งเป็นแป้งฝุ่นแบบไม่มีรองพื้นนะคะของแบรนด์คอลเลกชันใช่คำถามตอนช่วงต้นๆไลฟ์ของอาจารย์ที่แบบมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของไพรเมอร์ค่ะก็คือไพรเมอร์ที่แบบบางๆเบาๆอีกตัวนึงที่อาจารย์เคยใช้คือของแบรนด์คอลเลกชันนะลองไปหาทดลองใช้ดูนะคะนี่ก็ใช้เป็นแค่แป้งฝุ่นลูสพาวเดอร์ธรรมดาแต่ว่าเขาอัดเข็มมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นไฮไลท์ค่ะทำให้ช่วงเนี้ยเขาแบบมีมิตินูนขึ้นมานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องขมับตอบนะแล้วก็เนื้อตรงช่วงเนี้ยมันเริ่มตอบแล้วว่าอาจารย์อะช่วงแบบประมาณ 3-4 เดือนเนี้ยสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันยุบลงไปเยอะมากเลยค่ะตรงโซนเนี้ยแล้วพอเขายุบอะตรงเนี้ยมันก็จะแบบมีเส้นแบบเส้นหน้าผากเพิ่มขึ้นเสียดายเอ้ยไม่ใช่เสียดายเสียใจนิดหน่อยอายุเพิ่มขึ้นก็อย่างนี้แหละนะทีนี้เสร็จแล้วก็มาเบลนสีไฮไลท์ตรงช่วงนี้นะคะให้โซนนี้เนี่ยหน้าดูอวบอิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะหน้าดูอวบอิ่มแล้วก็ตรงนี้นะอาจารย์คางยาวอยู่แล้วอาจารย์จะพยายามไม่ลงไปแถวนี้แต่แบบตรงช่วงใต้ริมฝีปากเนี่ยจะเป็นรอยบุ๋มนิดนึงเราใส่ตรงนี้ให้หน้าของเราพุ่งได้นะคะต่อไปเชดดิ้งบ้างนะคะเชดดิ้งอาจารย์ใช้ของ MTI นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะจริงๆตัวนี้เป็นบรอนเซอร์
บรอนเซอร์เนี่ยมันเข้มกว่าหน้าอาจารย์เยอะมากอาจารย์ต้องใช้ให้น้อยห้ามใช้เยอะนะคะอาจารย์แตะนิดเดียวอย่างนี้แล้วก็เวลาระบายระบายบางๆกดเบาๆเลยค่ะกดเบาๆแล้วก็แบบไม่แบบไม่ใช้น้ำหนักแรงที่หน้านะคะเนื่องจากคางยาวก็ตัดความยาวของคางออกด้วยบรอนเซอร์นิดนึงบรอนเซอร์อันนี้มันจะไม่เหมือนเชดดิ้งนะคะบรอนเซอร์จะมีประกายระยิบระยับสีทองที่นี่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยประกายระยิบระยับสีทองเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับทำให้หน้าของเราโกลว์ขึ้นนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับเชดดิ้งที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะเชดดิ้งเนื้อแมตต์ทาลงไปแล้วมันจะดูแบบดูเป็นเงาสอบลงไปเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์ลืมเอาเชดดิ้งมาขอโทษ ทำบรอนเซอร์น้อยๆเนาะสำหรับผิวอาจารย์นะเพราะว่าบรอนเซอร์ตัวที่อาจารย์ถือมาเนี่ยมันดำกว่าหน้าอาจารย์เยอะมากเลยทานิดเดียวนะคะอุ๊ยอาการแอบเห็นสิวมันกลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสริมลงไปอีกเดี๋ยวปิดลงไปใหม่ได้นะฮะหน้าผากค่ะหน้าผากเนี่ยอาจารย์จัดเยอะหน่อยเพราะว่าตรงโซนนี้มันใกล้ผมไม่เป็นไรสีเข้มหน่อยได้แต่โซนนี้ถ้าเกิดเข้มนะมันจะแบบมันจะเห็นชัดเกินไปเออลืมไปเก็บใต้คอด้วยนิดนึงมาปิดสิวเพิ่มอีกนิดนะคะวันนี้เนื่องจากเรามีอาจารย์ว่าคือแบรนด์นี้มันใช้ดีนะแต่ว่าแบรนด์ของเลฟลอนเนี่ยฮะแต่ว่ามันแอบไม่ค่อยแน่นนิดนึงอะต้องมาเติมซ้ำรอบหนึ่งแปะลงไปแล้วเบลนด์ด้วยนะคะถ้าไม่เบลนด์เนี่ยมันจะเป็นดวงนะนักเรียนระวังด้วยตรงนี้อีกจุดเสร็จแล้วก็กดทับด้วยแป้งฝุ่นนะคะเพื่อเซตคอนซีลเลอร์ให้เรียบเนียนค่ะซ่อมสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนคะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปแต่งตัวอุ๊ยลืมเก็บอะไรผมยังไม่เสร็จอึมเก็บอะไรผมก่อนนะคะเก็บอะไรผมอาจารย์ใช้ตัวที่อาจารย์ระบายคิ้วแล้วก็ใช้สีเข้มนะคะจริงๆเราสามารถใช้สีดำได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีสีดำแล้วก็ใช้สีเข้มแล้วกันค่ะน้ำตาลเข้มให้ลายผมตรงนี้เขาดูเต็มๆขึ้นมานะฮะเห็นไหมข้างนี้จะดูผมเยอะกว่านะคะต่อไปนะคะข้างนี้บ้าง
ผมเยอะทั้งสองข้างแล้วนะคะทำให้หน้าผากของอาจารย์ไม่ล้นจนเกินไปนะโอเคค่ะนักเรียนทุกคนคะอาจารย์แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับลุคในวันนี้เนี่ยที่จะไปทำไมรู้สึกว่าปากเบี้ยวโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะลุคที่อาจารย์จะไปแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยก็ประมาณนี้เชื่อว่าพอแต่งหน้าถ่ายพาสปอร์ตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเมคอัพมันจะเลือนลงไปมากกว่านี้อีกนะคะดังนั้นก็คิดว่าระดับประมาณนี้ค่ะถ่ายรูปแล้วจะได้ดูธรรมชาตินะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้อาจารย์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะแล้วถ้าหากว่าอาจารย์มีอะไรดีๆก็จะมาพูดคุยกับทุกคนอีกนะคะยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็คิดถึงทุกๆคนมากค่ะจะมาหาบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย